ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ตั้งขึ้นจากการรวมตัวของ4หน่วยงานคือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภารกิจของเราคือการส่งเสริมให้ภาคอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเกิดเอกภาพจนสามารถผลิตทรัพยากรและวิทยาการชั้นสูงไปในทิศทางที่ประเทศต้องการโดยจะกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา155แห่งพร้อมทั้งใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้จากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและองค์กรด้านวิจัยกว่า20แห่งทั่วประเทศเรามีบุคลากรรวมกันทั้งสิ้นกว่า 100,000 คนและมีนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในการดูแลมากกว่า2ล้านคนรวมงบประมาณรายจ่ายในกระทรวงเกินกว่า 47,000 ล้านบาทร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสร้างสมรรถนะในการแข่งขันให้กับประเทศเป้าหมายในการขับเคลื่อนของอว.คือการทำให้คนไทยทุกช่วงวัยมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในศตวรรษที่21เราจะใช้ทรัพยากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงสร้างความเข้มแข็งซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Walk with อว.นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนั้นมาร่วมเดินทางไปพร้อมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับเพื่อเห็นถึงแนวทางการทำงานนะครับที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงครับและปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าในยุคโลกาภิวัตน์แบบนี้นะครับองค์ความรู้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆนะครับที่จะพัฒนาประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าแต่แน่นอนครับว่านอกจากในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะครับยังคงมาพร้อมกับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สังคมอีกด้วยและทางอว.เองนะครับก็ได้เล็งเห็นถึงทั้ง2ศาสตร์นี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการนำมาบูรณาการกันเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าองค์ความรู้ใหม่ๆนั่นเองครับก็เลยเป็นการจัดตั้งครับกับวิทยาสถานด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือว่าทัชชานั่นเองครับแล้ววันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านสำราญรอดเพชรครับที่จะมาพูดคุยครับถึงเรื่องราวของการจัดตั้งแล้วก็วัตถุประสงค์ของทัชชานั่นเองครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านสำราญรอดเพชรนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณเคนครับครับผมท่านครับอันดับแรกผมต้องถามถึงกันก่อนเลยครับว่าทัชชาครับหรือว่า Thailand Academy of Social Science Humanity and Arts ครับคืออะไรครับท่านครับนะถ้าชื่อทางการก่อนนะครับคุณเคนก็คือวิทยาสถานสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมอ๋อนะฮะครับผมที่เอ่ยชื่อมายาวๆภาษาอังกฤษเมื่อกี้นะครับนั่นคือเมื่อย่อแล้วไทยแลนด์นะฮะอะคาเดมีอะไรว่ากันไปนะฮะทัชชาครับผมแล้วมันไปพร้อมกับทางภาษาสันสกฤตอะไรประมาณเนี้ยนะครับแปลว่าธงนำแปลว่าประมาณมันมีที่มาที่มาที่ไปอยู่บังเอิญด้วยครับผมนะแต่ว่าก็บอกอยู่แล้วนะเป็นวิทยาสถานสังคมศาสตร์ครับมนุษยศาสตร์แล้วก็ศิลปกรรมนะครับโอเคครับผมนี่คือตรงตัวตรงตามชื่อเลยนะครับที่มาที่ไปของการจัดตั้งทัชชาคืออะไรครับท่านครับที่ไปก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะว่าเพิ่งเกิดในรัฐบาลชุดนี้ในช่วงที่ศาสตราจารย์พิเศษดร.เนกเหล่าธรรมทัตมานั่งว่าการอว.นี่แหละนะครับมาวันแรกๆเดือนสิงหาทำงานกันยายนก็มีแนวความคิดนี้ขึ้นมาครับคือท่านดร.เนกท่านก็เป็นคนที่รอบรู้แล้วก็เป็นนักอ่านเป็นนักเขียนเป็นคนที่มีมิตรเยอะ
ลีลูกศิษย์เยอะนะท่านก็ฟังมาฟังแล้วก็สุดท้ายมันก็ตรงกับแนวคิดของท่านว่ากระทรวงอวเมื่อส่องกล้องเอ็กซเรย์ดูแล้วนะเรามีงานวิจัยด้านวอคือวิทยาศาสตร์อีกวอนึงคือนวัตกรรมนะฮะแล้วก็วิจัยครับวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นอคือนวัตกรรมครับมีงานแบบนี้เยอะแล้วนะฮะแต่ว่างานทางด้านสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปกรรมนี่มันมีน้อยนะฮะบางคนคิดว่างานแบบนี้ไม่ต้องมีวิจัยไม่ใช่ครับนะมันต้องมีการวิจัยเหมือนกันและนอกจากนั้นมันต้องมีการจัดระเบียบขององค์ความรู้ครับผมความเข้าใจความเข้าถึงอย่างลึกซึ้งต่อด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และก็ศิลปกรรมนะครับก็เลยมีแนวความคิดตั้งอันนี้ทัชชาขึ้นมานะครับแล้วก็มอบหมายให้ทีมงานไปศึกษาค้นคว้าว่าถ้าเกิดแล้วมันดีไหมเกิดแล้วควรจะเกิดในรูปแบบไหนนะก็มอบหมายให้ดร.ภาสิทธิ์ หล่อธีรพงษ์นะครับก็เป็นที่ปรึกษากระทรวงนะก็เป็นหน้าทีมไปศึกษาก็ได้คำตอบมานะได้ทราบเสียงดูแล้วก็เห็นว่ามันควรจะตั้งครับนะคือทำคู่ขนานกันไปคือกระทรวงอวเนี่ยเก่งแล้วด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและการนวัตกรรมครับมีงานวิจัยมากมายนะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งด้านที่เราคุยเมื่อสักครู่นะครับมันยังขาดแคลนอยู่ดังนั้นท่านก็คิดว่าเพื่อสร้างความสมดุลของสองด้านด้านวว.น.กับด้านสังคมศาสตร์ตรงนี้นะควรจะไปคู่ด้วยกันนะขนานกันไปได้ขนานกันไปได้ครับก็ได้รับการตอบรับจากซีกสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์มากครับนะในแวดวงมหาวิทยาลัยในแวดวงวิชาการครับก็เป็นที่มาตั้งก็เดินหน้ามานะผ่านซุปเปอร์บอร์ดนะคุณเคนท่านผู้ชมซุปเปอร์บอร์ดที่ผมพูดคือสภานโยบายการศึกษาครับนะที่นายกมอบหมายให้ท่านรองนายกดอนเป็นประธานนะฮะรองนายกดอนปรมัตถ์วินัยคือท่านดูกระทรวงอวอีกทีหนึ่งนะฮะก็มาเป็นประธานสภานโยบายดูแลแทนดูแลนะแล้วก็มีดร.วิศนุเครืองามมีดร.อเนกเจ้ากระทรวงแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนี่ซุปเปอร์บอร์ดอนุมัติตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับผมให้ตั้งเลยเป็นเรื่องเป็นราวนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องมาทำเล่นๆครับผมจริงจังมาเลยก็เดินหน้าครับนะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจนถึงวันนี้ครับผมวัตถุประสงค์ครับของทัชชาคืออะไรครับท่านครับก็นี่คือเมื่อกี้ตอบไปบางส่วนแล้วว่าเพื่อให้เกิดงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วก็ศิลปกรรมครับอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับผมจริงๆมันมีอยู่บ้างแล้วแหละแต่มันไม่มีการบูรณาการไม่มีการรวบยอดครับผมนำไปใช้ต่อใดๆใช้จริงๆครับหรือศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงๆครับผมนะบางทีก็ศึกษาค้นคว้ากันเพื่ออะไรเพื่อผลงานทางวิชาการของส่วนบุคคลซะมากกว่าครับสู้เรามาทำเป็นเรื่องของสถาบันนะให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เอามรรคผลไปรับใช้ประเทศไปตอบโจทย์ประเทศครับมันจะเกิดเป็นมูลค่าได้ด้วยนะคุณครับผมก็เลยเป็นที่มาอันนี้แหละนอกนั้นก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้ครับให้มีการศึกษานะโน่นนี่นั่นซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนะครับผมแล้วสำหรับโครงสร้างของทางทัชชาครับท่านครับมีโครงสร้างยังไงประมาณไหนบ้างครับทีนี้มาศึกษามาวิจัยเรื่องอะไรกันบ้างนะก็เลยเบื้องต้นนี้นะแบ่งเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างจะลงตัวแล้วนี่ห้าด้านครับจะเรียกว่า5สำนัก5สถาบันก็ได้ครับผมสถาบันแรกก็คือสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาอันนี้คือสถาบันแรกศึกษากันนะฮะประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิเป็นยังไงนะอย่างพวกรุ่นผม60กว่าปีเนี่ยนะคุณเคเนี่ย20กว่าปีนะศึกษากันก็ประวัติศาสตร์ไม่ไกลไม่กี่ปีครับผมนะแต่สุวรรณภูมิศึกษาจะศึกษาย้อนไปถึง 2,500 ปีไปพุทธกาลกันเลยครับผมศึกษาแล้วนี่ไม่ต้องถามตอนนี้เพราะจะใช้เวลาการพูดยาวว่ามันมีประโยชน์ยังไงแต่จะศึกษาให้มันรู้จริงสองก็คือสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงครับผมอันนี้ของพ่อหลวงนะอย่างที่เรารู้นะ UN ก็ให้การยอมรับมีวันที่5ธันวาคมวันดินโลกเรามีคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับเป็นที่รู้จักของโลกนะแล้วสถาบันศึกษาก็มากมายนะหรือว่าที่นี้ได้ทำไว้เป็นเรื่องเป็นราวครับผมแต่มันออกลายวิชาการมากไปหน่อยครับทำอย่างไรให้มันสัมผัสได้แตะได้คนเข้าใจลูกเข้าใจเข้าถึงได้เข้าถึงได้นะก็ตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาอันที่3ก็คือสถาบัน
โลกคดีครับนะอันนี้ก็คือศึกษาโลกนะหมายถึงว่ายังไงครับตรงนี้ศึกษาโลกหมายถึงว่าสถานการณ์ของโลกเป็นยังไงอ๋อโอเคตอนนี้บูรพาภิวัตน์เป็นยังไงครับเนี่ยเขียนหนังสือมันเปลี่ยนไปแล้วหรือยังครับลมตะวันออกเป็นยังไงนะสองขั้วอำนาจโลกเป็นยังไงครับมาอำนาจเดียวยังมีไหมคือโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโอ้ในแค่โควิดตัวเดียวมันทำให้โลกมันเปลี่ยนใช่เลยครับอำนาจโลกอาจจะเปลี่ยนก็ได้ครับผมถ้าเราไม่รู้โลกนะมันก็ไปไหนไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ด้วยครับผมนี่นะที่สี่ก็คือสำนักศิลปกรรมแห่งชาติครับตรงนี้ยังไงบ้างครับอันนี้ก็ให้มหาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพในการทำนะฮะอันสุดท้ายนี่ก็คือที่เราพูดถึงวิทยาชุมชนนะเราครับเคยเทปกันมาแล้วนะครับผมก็คือสถาบันช่างศิลป์พื้นถิ่นช่างศิลป์ไทยนั่นแหละครับผมจริงๆของเราเก่งมากนะครับของเราเก่งมากเราก็จะมารวบรวมนะฮะซึ่งวิทยาชุมชนได้รับการเป็นเจ้าภาพครับผมทำเรื่องนี้วิทยาชุมชนซึ่งไม่ได้สอนปริญญานะครับปริญญาแต่ว่าได้รับเกียรติมอบหมายให้ทำเรื่องนี้ให้ดร.สิริกรมณีรินทร์ประธานนายกสภาของวิทยาชุมชนนะครับเป็นประธานไปศึกษาเนี่ยเขาจะนำร่องกัน4-5 จังหวัดครับผมนี่แหละฮะคือทั้งหลายทั้งปวงก็คืองานด้านนี้ก็จะเป็นการสร้างสมดุลไปด้วยกันกับการกับเครื่องของด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับเห็นไหมพูดถึงการไปโคจรรอบดวงจันทร์ครับพูดถึงความก้าวหน้าเรื่องโน้นเรื่องนี้นะฮะแต่ด้านนี้เราก็มีความคืบหน้าครับผมแล้วมันต้องไปด้วยกันมันต้องเข้าใจด้วยกันต้องมีความเชื่อมโยงครับมันขาดจากกันไม่ได้ครับผมกระทรวงอวเนี่ยนะฮะพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4รัชกาลที่4ครับนะเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงเหล่านี้เป็นต้นเห็นว่าคือมันโยงกับประวัติศาสตร์ทุกอย่างมีการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันมาโดยตลอดอยู่แล้วยิ่งถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราก็จะมีความภาคภูมิใจครับผมเอาละครับแล้วก็ตอนนี้เรียกว่าเราได้มีการแบ่งเป็นทั้งหมด5ด้าน5สถาบันแล้วผลที่จะได้รับครับเป็นยังไงบ้างครับท่านครับผมได้ตอบคุณเคียนไปในตัวบ้างแล้วครับผมว่าถ้าเราทำสำเร็จจริงๆนะแค่สุวรรณภูมิศึกษาจะมีการต่อยอดได้ครับผมต่อยอดได้อืมเราทั้งโลกมาศึกษากันเรื่องสุวรรณภูมิมานะครับสักตั้งหนึ่งนะโอ้โหแค่นี้ก็เกี่ยวปลาเกี่ยวจ้าวเลยใช่เลยครับท่านครับเราเป็นเจ้าภาพนะโควิดเงียบมาเลยเราตั้งเลยเรามาตั้งธงศึกษากันเรื่องนี้เชิญมาเลยทั้งโลกนะฮะอาณาจักรธาราวดีเป็นยังไงศรีวิชัยเป็นยังไงที่ผ่านมาโหดจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะครับแล้วไม่ถอยไปแค่800 กว่าปีที่สุโขทัยนะครับก็ถอยไป2,500 ปีโอ้โหครับผมนอกจากนั้นนะช่างศิลป์พื้นถิ่นถ้าทำได้จริงนะมันก็จะการเกิดการต่อยอดอีกเยอะครับผมแล้วก็รวมทางด้านอื่นที่เราได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่นะครับมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นผลพวงขององค์ความรู้เรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะฮะคือมูลค่าบางอันเนี่ยมันวัดเป็นเม็ดเงินไม่ได้ใช่เลยครับท่านครับแต่ว่ามันจะผลกระทบในเชิงสังคมรูปการความคิดจิตสำนึกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันสำคัญนะครับอืมครับผมซึ่งผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีที่เรียกว่าทุกด้านแหละครับที่มีความสำคัญอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าณวันนี้เราจะเข้ามาเพื่อส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้สามารถต่อยอดได้แล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอีกถูกไหมฮะผู้ชมก็ลองเข้าเว็บไซต์ของกระทรวงดูแล้วก็ติดตามดูนะที่จะมีบุคคลทรัพยากรของชาติเหรอนะครับผมทั้งนั้นแหละอืมนะทั้งป่าชาวบ้านทั้งนักวิทยาการศาสตราจารย์สำคัญที่สุดที่จะฝากไว้ตรงนี้คือท่านดร.อเนกนะท่านมาจะปี2ปีหรือกี่ปีก็แล้วแต่สักคนหนึ่งท่านก็ต้องไปผมก็ต้องไปครับผมแล้วพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจว่านี่คือสิ่งที่ดร.อเนกทำหนึ่งที่ผมมองเห็นนะแถมนิดหนึ่งคุณเคนได้เลยครับก็คือท่านพยายามหลอมรวมองค์ความรู้ทั้งสองด้านด้านอุดมศึกษามหาวิทยาลัยกับด้านวบน.นะเข้าด้วยกันแล้วก็ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเดียวกันการดูแลบ้านเมืองไม่ใช่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ได้แล้วครับมันต้องมาผนึกกำลังกันครับล้อมอืมล้อมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเดินหน้าไปพร้อมๆกันนะครับผมสุดท้ายท่านครับอยากให้ท่านได้ฝากเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับทัชชาให้กับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยครับท่านครับก็
ฝากไว้นะครับผมด้วยความเคารพนะส่วนตัวนี่ชอบมากครับชอบมากกว่าหลายโครงการนะผมบางชอบทุกโครงการแหละแต่โครงการนี้นี่ชอบเป็นพิเศษครับนะผมอาจจะตรงกับจริตผมด้วยนะ มีโซนอมภูมิศึกษามีเศรษฐกิจพอเพียงมีช่างศิลป์หลายด้านเลยครับทุกด้านนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่สำคัญคือมันทำให้เรารู้โลกแล้วก็รู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์นะของบ้านเมืองรู้ในเรื่องของศิลปกรรมรู้ในเรื่องของมนุษย์ครับของสังคมศาสตร์คุณมนุษย์คุณประวัติศาสตร์คุณทางสังคมอะไรประมาณนี้นะมันจะเกี่ยวร้อยเกี่ยวโยงกันอยู่ในคำว่าทัชชาเนี่ยนะก็ฝากให้ติดตามแล้วก็มีข้อเสนอแนะก็ได้โปรดช่วยชี้นำชี้แนะด้วยครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับสำหรับการวิจัยสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการบูรณาการนะครับถือเป็นสหวิชาการครับและเป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการวิจัยและนวัตกรรมครับเพราะว่าถือเป็นการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมครับโดยทัชชานะครับจะทำหน้าที่ของการขับเคลื่อนครับทั้งด้านของบุคลากรวิจัยครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และก็ศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศนะครับและเพื่อเป็นสู่การสร้างคุณค่าแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไปด้วยครับและสำหรับในโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณครับท่านสำราญรอดเพชรนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับเราในครั้งนี้นะครับและแน่นอนครับว่าสำหรับในครั้งหน้านะครับเส้นทางของทางอว.จะเป็นอย่างไรจะมีเรื่องราวอะไรที่จะมาให้ติดตามกันติดตามได้ในวันและเวลาดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ